สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2558กับดิฉันอรุณไทยศิริบุตรค่ะวันพฤหัสวันนี้เราจะพูดเรื่องของห้วงเวลาแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะตั้งกรรมการขึ้นมาร่างใหม่ล้วนๆเลยนะคะไม่ว่าจะมองกันตั้งแต่เรื่องของประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นใครเมื่อวานนี้นักข่าวได้เอาชื่อของคุณอนันต์ปัญญาลชุนไปถามกับนายกรัฐมนตรีนายกบอกเลอะเทอะนะคะยังไม่ได้มีการทาบทามเลยส่วนใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วก็ควรจะนั่งตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งทางด้านของนายกเองก็ได้มีการบอกถึงคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือว่าประธานนะคะว่า1จะต้องเป็นข้าราชการก็ดึงมาได้ในฝ่ายความมั่นคงก็เดินมาได้เศรษฐกิจสังคมก็ดึงมาได้แต่ที่แน่ๆจะต้องเข้าใจและเข้ากันได้กับคสช.ทีนี้เล็งกันไปที่เนื้อหาค่ะเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะร่างขึ้นมาใหม่โดยกรรมการทั้งหมด21คนรวมประธานเนี่ยนะคะจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรประเด็นอ่อนไหวในทางสังคมไม่ว่าจะเป็นคปป.นายกคนนอกที่มาสว.ระบบการเลือกตั้งจะยังคงมีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับกำลังจะร่างใหม่หรือเปล่านักข่าวถามนายกบทเลยนะคะนายกบอกว่าอย่าไปมองเพียงแค่บางประเด็นแล้วก็ทำให้รัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องถูกบรรจุอยู่หรือเปล่าแล้วก็ห่วงเวลาที่ได้บอกว่า6464ที่ทั้งหมด20เดือนกว่าจะได้เลือกตั้งเนี่ยนะคะบิ๊กป้อมเองก็บอกประชาชนรับได้ประชาชนทนได้และให้เวลากับคสช.ถ้าเนื้อหายังเหมือนเดิมและหน้าตาของผู้ที่มานั่งก็ดูแบบเก่าๆเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่เนี่ยนะคะประชาชนจะรอได้อย่างที่บิ๊กป้อมว่าหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณพเดชภูรีปฏิภาณหรือพญาไม้และคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมก่อนอื่นคงต้องถามพญาไม้ก่อนเลยนะคะผลออกมาพลิกเลยนะคะหลายคนนี่คาดเดาสปช.ผ่านแน่ๆแต่ว่าทางด้านของพญาไม้นี่บอกไว้อีกมุมหนึ่งแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยบอกตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วค่ะว่าจะไม่ผ่านแล้วก็ไม่ผ่านจริงๆมองผลยังไงคะเป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่ผ่านบางคนก็บอกว่าสปช.เนี่ยแบ่งออกไป7กลุ่มอาชีพนะเป็น7กลุ่มอาชีพแต่ถ้าให้ผมมองเนี่ยผมจะมองเป็น3กลุ่มสีนะฮะก็จะเป็นสีทางด้านของสว40ที่สีที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะที่ขัดแย้งกันกลุ่มที่หนึ่งอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนกลางๆนะฮะและกลุ่มที่สามเนี่ยที่ผมบอกว่าสีเนี่ยไม่อยากจะใช้คำว่าสีแต่จริงๆคือสีแค่การแล้วก็เน้นหนักไปที่เขียวนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะเรื่องราวจะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่การโหวตของสีที่ใหญ่ที่สุดในนั้นก็คือสีแค่การสีหรือสีเขียวแค่การก็การเขียวแล้วกันแต่ว่านายกบอกว่าโอ้ทหารมีแค่30คนเองมันจะมีผลอะไรต่อการที่จะให้เสียงสปช.มีอยู่เรื่องนึงนะที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงทางการเมืองคือความจริงเนี่ยเอามาพูดทางการเมืองไม่ได้สักเรื่องเดียวเรื่องจริงเอามาพูดในทางการเมืองไม่ได้ไม่ได้สักเรื่องก็เหมือนครอบครัวฮะถ้าสองผู้หญิงผู้ชายผัวเมียไม่รักกันเนี่ยความจริงก็หายไปละนะเพราะที่เรื่องที่เหลืออยู่คือเรื่องเท็จทั้งหมดต้องคุยกันจะเป็นเรื่องเท็จถึงจะรักษาครอบครัวอยู่ได้นะฮะหรือว่าชายหญิงแต่งงานกันปั๊บจดทะเบียนกันเสร็จโตมปั๊บแล้วต่างคนต่างพูดความจริงเนี่ยผมว่าชีวิตคู่นั้นก็คงอยู่ไม่ถึงปีมั้งนะฮะก็คิดยังไงรู้สึกยังไงดูทีวีคนนี้สามีชอบนางเอกคนนี้นางเอกแม่บ้านชอบพระเอกคนนี้นะฮะเดี๋ยวคงหาเรื่องทะเลาะกันจนเจอนะเพราะฉะนั้นทางการเมืองเนี่ยใครพูดเขาฟังไว้แต่ควรเอาไปใส่สมองก่อนคิดไต่ตรองให้ดูว่าเขาพูดเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขากับเราหรือกับเรื่องเราเป็นยังไงก่อนนะมันถึงจะจบเพราะนั้นเรื่องของการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใครจะมาพูดกันแบบจริงๆไปหมดนะฮะก็ต้องมีวิธีการมีเทคนิคนะฮะเพราะว่าการเมืองเนี่ยถ้าจะให้พูดง่ายๆก็เพื่อเมื่อก่อนเนี่ยการเมืองคือการทำสงครามแพ้ชนะด้วยอาวุธมีการเข่นฆ่ากันสังหารกันนะคนชนะก็ยืนขึ้นมาคนแพ้ก็เป็นศพไปแต่พอโลกมันเจริญขึ้นมาเนี่ยการเมืองการชิงอำนาจในรัฐหรือในหมู่บ้านตำบลก็อยู่ที่ว่าเอาเสียงส่วนใหญ่มาว่าใครได้เป็นหัวหน้าไม่ได้อยู่ที่พลังอำนาจละนะฮะเพราะว่าเราไม่ใช่สัตว์
ตัวที่ใหญ่ที่สุดถึงจะเป็นผู้ชนะนะเราเป็นคนแล้วก็คนที่มีกลุ่มมากที่สุดก็คือคนที่ชนะนะครับแต่ว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการฆ่ากันของคนในเผ่าพันธุ์เดียวกันก็คือการมาโหวตกันมาดูกันว่าจะเอาใครเป็นที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นยังไงนะครับการเมืองก็เหมือนกันวันนี้ก็ต้องมาดูว่าทำไมนายกรัฐมนตรีก็ดีคุณประวิตรวงษ์สุวรรณก็ดีหรือคสช.ก็ดีถึงจะต้องตอบคำถามแล้วก็บางครั้งก็ไม่อยากตอบบางครั้งก็ต้องไม่ก็บางครั้งก็ไม่ตอบโดยการแสดงความหงุดหงิดความหงุดหงิดเป็นเล่ห์เหลี่ยมอย่างหนึ่งของการไม่ตอบคำถามคือเหมือนเอากริยาไปปิดปากนักข่าวไม่ต้องถามฉันต่อละก็เหมือนแฟนพี่สีเนี่ยถามพี่สีพี่สีบอกหิวข้าวก็ไม่ตอบเรื่องที่เขาถามไปไหนมาจะบอกหิวข้าวคือหน้าที่คุณต้องไปทำข้าวเขากินนะฮะก็เหมือนกันเพราะนั้นไม่ว่าจะคุณประวิตรหรือคุณประยุทธ์เวลาเจอคำถามที่ไม่อยากตอบแล้วก็ไม่อยากโกหกก็จะแสดงอารมณ์ออกไปก่อนงั้นถามคำถามอยากรู้กับคุณเผด็จเลยค่ะสรุปคือมีคนถามเยอะนะถามทั้งพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์มีใบสั่งหรือเปล่าในเรื่องของการคว่ำกับรับรัฐธรรมนูญเนี่ยใบสั่งมันจะเรียกว่ามีไม่มีมันก็คือว่าเอาไม่เอาอนะถ้าเอาไปแล้วอย่างที่ผมเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าถ้าเอาไปแล้วเนี่ยท่ามกลางความไม่พอใจในรัฐธรรมนูญนี้ของคนสองพรรคไม่ว่าเป็นคุณพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีหรือพรรคเพื่อไทยก็ดีสองพรรคนี้เป็นคนที่คุมประชาชนส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งของประเทศไทยนะถ้าสองพรรคนี้ไม่เอาก็ถือล้มแน่ๆในประชามติเมื่อล้มในประชามติเนี่ยคน 80% ของประเทศที่อยู่ในระบบเลือกตั้งไม่พอใจรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแล้วล้มในประชามติแล้วคสช.จะขาดความชอบธรรมในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทันทีค่ะเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาใครก็ตาม21คนมานั่งเขียนใหม่เพราะว่า 80% ของประชาชนในวันนั้นจะมีบทบาทแทนที่คสช.ทันทีเมื่อเขาได้โหวตแล้วว่าเขาไม่เอาฉบับนี้ปัญหาก็ต้องถามว่าแล้ว80ท่าน 80% นั้นจะเอายังไงนะถ้าเผื่อเราไปต่อต้านกับเขาอีกเขาก็จะปฏิเสธเราอีกในครั้งที่3แต่ว่ากันไปแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีอะไรพลิกเลยเพราะว่าการเตรียมการ21คนมันถูกเตรียมไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วอ๋อแสดงว่าตั้งใจเขียนหาเรื่องเป็นหมายกำหนดการหมายกำหนดการที่เขาวางไว้แต่แรกก็คิดไว้แต่แรกแล้วนะแต่ว่าเราไปแถมให้คือไปแถมประชามติให้เขาอีก3เดือนน่ะโอ้แสดงว่าอย่างนี้ที่คนออกมาปรามาสบอกว่าต้องการยืดอำนาจก็ไม่ผิดก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ฮะหรือเรียกว่ามันเป็นท่วงทำนองในการที่จะแก้ปัญหาประเทศก็ได้เราจะไปมองว่าเขาอยากอยู่เพื่อจะมั่งคั่งมั่งมีแต่อยู่เขาอาจจะขอเวลาเพื่อจะทำเรื่องปรองดองให้จบทำเรื่องยุติความแตกแยกในชาติให้จบก็ได้นะว่าเวลาที่มันสั้นเกินไปคุณก็ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แผลผ่าตัดคุณจะเป่าปั๊บแล้วหายเลยได้ไงคุณก็ต้องใช้เวลาแล้วแผลใหญ่ๆแล้วที่เน่าแล้วด้วยเวลาก็ต้องยิ่งมากขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องมองว่าเราต้องมองเจตนาก่อนว่าการที่คสช.อยู่ได้ถึงวันนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดประชาชนยังเอาเขาอยู่เอาอยู่อะคะประชาชนถ้าไม่เอาประชาชนก็ออกมาแล้วถูกไหมฮะค่ะเอาถ้าถามทีไม่ได้มองว่าที่ประชาชนไม่ออกมาเพราะหนึ่งมีกฎหมายเพราะหนึ่งมีคำสั่งที่เด็ดขาดอยู่ที่คนเดียวสมัยก่อนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็มีกฎหมายอยู่ทุกอย่างเหมือนกันโอ้แต่แรงขึ้นนะคะแรงขึ้นวันนี้เขายังไม่ได้ฆ่าใครแต่เมื่อก่อนยังมียิงแล้วด้วยเขาไม่ให้มีใครกลัวก็ตายกันเก็บศพกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นไฟปัดยิงหรือใครยิงก็ตามแต่ทั้งสองอันก็มีคนตายทั้งคู่นะแล้วก็ระเบิดตุ้มตามมีใครกลัวมั้งนะเพราะคนที่ไปอยู่ในม็อบคนที่อยู่ในสถานการณ์เป็นแสนๆหมื่นๆคนไม่มีใครคิดว่ากระสุนจะมาที่เขาทุกคนก็คิดว่ากูรอดหมดแหละแต่ว่าถ้าจะมีเหตุการณ์ก็คงมีคนอื่นคำว่าไทยมุงจะเกิดได้ยังไงถ้าทุกคนกลัวตายกลัวเหตุร้ายใช่ไหมครับเพราะนั้นเรื่องของความกลัวลืมไปเลยนะวันนี้คือความสมยอมนะครับคนไทยยังรับได้อยู่แล้วก็อย่าว่าแต่คนไทยว่าเอาว่าแม้ทั้งพรรคเพื่อไทยเองแม้ทั้งคนเสื้อแดงเองก็ยังอยู่ก็ยังยอมเลยถ้าไม่ยอมก็ออกมาแล้วเลยแล้วถามว่าคนเสื้อแดงกลัวไหมไม่ได้กลัวก็เคยออกมาแล้วอ่ะแต่มันสารพัดอย่างมากเลยนะคะคุณเผด็จอย่างคดีก็มีเยอะระวังนะ
อ้าวถ้าใครออกมาพูดว่ายึดพาสปอร์ตใครออกมาตอบโต้แม้ไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันก็ถอดยศมีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดคือมันมีสารพัดกลไกที่จะจัดการกับคนที่คิดจะหือชั้นเชือดไก่ให้ลิงดูก็หมายถึงว่าคนจำนวนหนึ่งน้อยๆที่แสดงอาการปฏิกิริยาเหมือนกันแล้วก็ไปโดนข้อหาไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ปล่อยมานะนักศึกษาจำนวนหนึ่งไปยืนหน้าโรงพักก็ปล่อยมานะก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนักหนามันก็เป็นการปรามกันแต่คนที่ต้องต่อสู้จริงๆยังไม่ได้ออกมาเลยแล้วคนที่เคยต่อสู้เขาไม่ได้ออกมาก็เขามองว่าก็มันก็ดีเหมือนกันนะถ้าสีแยกมันจะไม่ถูกปิดคนที่เกลียดกปปสก็ดีใจที่กปปสไปคนที่เกลียดเสื้อแดงก็ดีใจที่เสื้อแดงไม่อยู่นะวันนี้มันก็คือต่างฝ่ายต่างสมยอมให้เหตุการณ์มันนิ่งๆสักพักหนึ่งซึ่งคสช.ได้ประโยชน์สูงสุดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวหยุดประเด็นนี้ที่คุณพเดชไว้ก่อนต่อที่คุณศรีคุณศรีมองว่าตอนนี้ประชาชนยังรับได้กับการอยู่ของคสช.อยู่หรือเปล่าคือต้องถามก่อนว่าไอ้ตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่ค่ะตอนนี้คนก็อยากดูว่ามันอะไรค่ะอย่างคนเสื้อแดงเขาต้องการอะไรเขาต้องการไปใช้ไตโอเคพอไอ้ร่างรัฐดูนี่มันฉบับที่เป็นประชาธิปไตยอนาคตแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่เอาเขาไม่เอาก็เขาก็ตอบสนองให้เห็นไหมเนี่ยถ้าบอกอย่างที่คุณประเดชพูดเมื่อวันว่าถ้าฉลาดเนี่ยเขาฉลาดเขาต้องไม่รับไม่ตบความรับนู่นค่ะแต่ถ้าโง่ทำอีกอย่างก็จะผ่านไปที่เรามองดูที่ว่ามันเรื่องการเปลี่ยนแปลงมันเกิดยังไงเริ่มต้นต่อสปช.เนี่ยโอ้ชัดเลยว่า200เสียงรับอันนี้กระแสแรกๆเลยนะพอมาใกล้ๆเอ๊ะมันเหลือ140 130พอวันที่4กันยายนนะค่ะไม่รับ147ใช่ไหมค่ะแล้ววันที่6ไม่รับ135มันก็ชัดเลยทีนี้ใครสั่งเรามาดูงี้อย่างที่บอกว่าคนที่ไปรับมีกลุ่มข้าราชการนักการเมืองอดีตปัจจุบันทหารตำรวจนะกลุ่มพ่อค้ากลุ่มสื่อนะพวกนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะกลุ่มสปช.จังหวัดอันนี้ก็มาจากการสรรหาของคสช.นะสรุปแล้วเนี่ยก็ทั้งหมดในมือคสช.นะจะสั่งไม่สั่งผมไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่ต้นกำเนิดแม่น้ำเนี่ยมาจากที่เดียวกันที่เดียวกันทีนี้คุณไปคิดอะไรกันมากมายนะฮะท่านนายกประยุทธ์ก็พูดชัดๆออกมาคนนี้คสช.เล่าให้ผมก็รับพูดให้ผมฟังเองว่ามีคนไปถามท่านนายกท่านบอกเลือกเถอะแต่ต้องเข้าใจให้ได้ว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าต้องไปก็ได้กับคสช.ก็ชัดเจนอยู่แล้วใครสั่งสถานะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พูดคนสาภาพเองคนสาภาพเองก็คือท่านนายกเองแต่ว่าท่านนายกได้ให้เหตุผลกับสื่อ2ข้อนะคะบอกหนึ่งก็นี่ไงเรียกร้องประชาธิปไตยกันใช่ไหมก็มันไม่เป็นประชาธิปไตย 100% มันถึงไม่ผ่านส่วนอีกส่วนนึงที่มันไม่ผ่านก็เพราะนักการเมืองนั่นแหละต้องการให้คว่ำไม่ใช่เหรอพอเขาคว่ำแล้วมาพูดกันอีกทำไมนายกยังพูดอีกว่าไอ้ตอนเชิญเข้ามาเนี่ยก็ไม่มากันแล้ววันนี้บอกว่าไม่มีส่วนร่วมเชิญตอนเชิญต้องไปนั่งนึกด้วยนะคะว่าเชิญจริงเขาก็ขอให้ทั้งพรรคการเมืองเนี่ยส่งคนเข้ามาแล้วตอนแรกอ่ะเราลือกันเองอ่ะนะฮะแล้วก็เขานายกก็มาทวงเมื่อไม่กี่วันเองบอกตอนจะเชิญก็เชิญไปก็ไปเข้าปากกันแต่พอวันนี้เราทำมาอย่างนี้จะไม่เอาก็บอกว่าไม่มีส่วนร่วมแต่มันก็เป็นไปได้ยากคือนายกเนี่ยเป็นคนที่พูดโกหกน้อยที่สุดตลอดเวลานะเป็นคนที่ไม่อยากโกหกที่สุดนะเพราะเวลาแสดงอาการอารมณ์ออกมาก็คือไม่อยากโกหกนะฮะเวลามีอารมณ์ก็คือไม่อยากโกหกคือไม่อยากโกหกอย่าไปคิดว่าท่านเป็นคนใจร้ายหรือเป็นคนหุนหันพลันแล่นมันเป็นแม่เหลี่ยมอย่างนึงในการที่จะไม่พูดคำโกหกนะฮะเป็นตัวว่าเขาถามมาไม่อยากตอบก็ร้องไห้อย่างเดียวต้องเข้าใจอ่อนแล้วก็ไม่เลิกถามก็มีใช่ไหมบางคนเป็นลมอะอย่างดาราก็แล้วแต่ถ้ามันมีวิธีการเสียแซงเพราะคนที่โกหกไม่เก่งค่ะแต่คนที่โกหกเก่งก็ลื่นนะอย่างเราก็อาจจะมีอดีตนายกบางท่านอันนั้นโกหกได้ทั้งวันนะครับผมก็ไม่ทราบใครนะอาจไปคิดกันต่อเองนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าสิ่งหนึ่งที่นายกพูดเมื่อวานนี้ที่ไม่โกหกนั่นก็คือการไปทาบทามทางด้านของคุณอนันต์ปัญญาลชุนมานั่งเป็นประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วบอกว่าเลอะเทอะแสดงว่าอันนี้จริงใช่ไหมคนที่ถามเนี่ยนะฮะต้องไปเรียนการเมืองให้มากกว่านี้หน่อยก่อนจะไปเป็นนักข่าวการเมืองเพราะว่าเพราะว่า
ควรจะรู้เลยว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นทางทิศไหนแล้วตกทางทิศไหนขึ้นที่ตะวันออกตกทางที่ตะวันตกก็ไปยืนฝั่งตะวันตกแล้วถามว่ารอเพื่อเมื่อไหร่พระอาทิตย์จะขึ้นเข้าใจไหมถามในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็ถามในสิ่งที่ว่าทำให้เกิดอารมณ์เปล่าๆแล้วก็ให้คนที่เขาต้องตอบเขาสงสารสมเพชในคำถามเราหรืออาจจะนักข่าวคนนี้อาจจะเก่งจริงนะคือถามในเรื่องที่เพื่อจะผูกมัดนายกไปอีกแบบนึงก็แล้วแต่นะมองได้สองมุมมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมทั้งนั้นไม่ว่าทั้งคนถามคนตอบใช่ไหมครับเพราะว่านักข่าวคนนี้อาจจะรู้ว่าชุดนี้ยังไงก็ไม่เอาแน่อนันต์นะฮะเพราะอันนั้นเนี่ยอาจจะใกล้อยู่กับคนนู้นใกล้เคียงคนนี้หรือเคยมีประวัติอยู่ฝ่ายนู้นฝั่งนี้มาก็เลยลองถามดูก็ได้คำตอบอย่างที่สะใจนะก็เลอะเทอะนะฮะใช่ไหมก็ว่าไปนายกก็ว่าไปเลยแล้วก็ถามว่าแล้วถ้าไม่ใช่อันนั้นแล้วใครล่ะคะนายกก็ต้องไม่ตอบอยู่ดีนั่นแหละนั่นเดี๋ยวจะถามต่อนะคะว่าควรเป็นใครในขณะนี้คุณศรีคือต้องเข้าใจแล้วพูดให้กระจ่างอีกนิดนึงคุณประเด็จเขาเก็บไว้เราจะเปิดเลยคือคุณอนันต์เนี่ยเขาคนละฝ่ายฝั่งบิ๊กป้อมนะนี่พวกนี้เขาฝ่ายป๋ามันคนละพวกกันอู้แต่ตอนนี้ไม่มีสีไม่มีฝ่ายนะคะคุณสีนั่นใครพูดอ่ะก็ผู้นำนี่แหละคือใครจะไปฟันธงแบบพี่สีว่าเนี่ยนะคือว่าใครเป็นพวกใครใครไม่ชอบใครเนี่ยมันเนี่ยมันไม่สิทธิ์พูดเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเป็นความลับเราไม่สามารถจะพิพากษาหรือชี้ขาดใครไม่ชอบใครได้นะก็มันก็ต้องคุมเครือไว้หน่อยว่าให้ไปดูเรื่องราวสตอรี่ต่างๆมันก็เลยเอาไว้แบบคุมเครือมันก็ต้องคุมเครือเพราะเราไม่สิทธิ์จะตัดสินว่าเขาไม่ชอบใครเขาชอบไปเพราะเขาก็บอกเองรู้ได้ไงเราก็จบแล้วถ้าผืนนำไปแรงอันนี้ไปสู่การฟ้องร้องได้ว่าทำให้เกิดเสียหายก็เลยต้องชี้กันไว้แบบนี้ถ้าใครไม่ชอบป๋าก็แปลว่าเองคุณไม่ชอบรัฐบุรุษคุณไม่ชอบประธานองคมนตรีมันจะไปกันใหญ่นะฮะมันจะไปกันใหญ่ทำไมไม่ชอบเพราะอะไรมันเรื่องก็โอเคละไว้ที่เข้าใจแต่ว่าคุณนันได้อยู่ในความยุ่งเหยิงของบ้านเมืองมาแล้วเนี่ยหลายฉากหลายครั้งตั้งแต่ปี35มีต่ออะไรต่ออะไรและคุณอนันต์ก็เป็นคนที่ถูกตั้งมาโดยการปฏิวัติในปี35ของพวกรุ่น5คุณสุจินดาแล้วคุณอนันต์ก็ได้ตอบแทนการคณะปฏิวัติชุดนั้นอย่างที่ว่าทุกคนก็สะอื้นนะฮะในหลายๆเรื่องนะฮะเพราะนั้นจะให้ฐานชุดเนี่ยไม่เรียนประวัติศาสตร์ของกองทัพด้วยกันเองในการทำปฏิวัติได้อย่างไรนะฮะซึ่งนายกอาจจะรู้ทันนักข่าวคนนั้นด้วยนะคะว่าถ้าตอบว่าเดี๋ยวเอาคุณอนันต์มาเดี๋ยวก็มีคนบอกถ้าเอาคุณอนันต์ก็เอารัฐธรรมนูญปี40ที่ท่านเป็นกรรมาธิการยกร่างออกมาเลยก็ได้อย่างที่ท่านนายกตอบนี่ท่านตอบตรงไปตรงมาบอกเลอะเทอะเลอะเทอะเลยอย่างจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเวลาตั้งคำถามท่านสักคำถามนึงแล้วท่านตอบไม่ได้ท่านทำไงรู้ไหมท่านควักไปมาแล้วจุดบุหรี่จุดดูดเลยจุดกว่าจะจุด5นาทีนักข่าวสลายตัวหมดแล้วเอาป๊าเปเหมือนกันป๊าเปก็พอตอบไม่ได้ก็กลับบ้านเถอะลูกเชิญเลยไล่แบบมีมารยาทเลยนะคะทีนี้คำถามต่อไปก็คือแล้วใครในภาวะการแบบนี้น่าจะได้นั่งกรรมประธานกรรมการยกร่างคือน่าจะกับควรจะนี่คนละคนนะคะเอาน่าจะก่อนใครเป็นคนที่น่าจะได้นั่งประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปัญหาคือว่าใครก็ตามที่สมควรเนี่ยเขาก็จะไม่รับตำแหน่งนี้ไม่ต้องถามคำนี้ละทีนี้นะเขาไม่รับเพราะว่าในช่วงเวลา180วันของการเป็นประธานตรงนี้เนี่ยแล้วก็อยู่ในท่ามกลางการเขียนกฎกติกาให้กับประเทศชาติเนี่ยในท่ามกลางสงครามคน3ฝ่าย4ฝ่ายเนี่ยแล้วหลังจากนั้นอีก180วันชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความเป็นกลางคนที่มีความไม่มีศัตรูเนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่อจะสร้างศัตรูตลอดกาลให้กับชีวิตเขาไหมเพื่อจะสร้างความสิ่งที่อย่างคุณบวรศักดิ์เพิ่งได้รับลงไปเนี่ยถ้าแกกระยิบก็คือแกมีความสุขเหลือเกินที่ว่ายังไงก็ผ่านเพราะท่านก็เขียนตามใจทุกเรื่องแล้วนะฮะทำไมถึงไม่เอาอีกตอนนี้เมื่อเขียนตามใจในภาวะหนึ่งแต่มันไปให้คำตอบอีกภาวะหนึ่งเพราะเรื่องที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญมาเนี่ยแต่แรกเนี่ยมันไม่ได้มีประชามติค่ะนะฮะแต่เมื่อมาประชามติถูกสอดใส่เข้ามาเนี่ยมันก็เสียทางเพราะฉะนั้นอันใหม่เนี่ยต้องเขียนใช้เวลา180วันใครก็ตามที่เข้ามารับผิดชอบตรงเนี้ยหนึ่งต้องฟังคสช.ตามที่นายกท่านสั่งท่านบอกไว้แล้วอันดับแรกต้องฟังคสช.เฉพาะอันดับแรกเนี่ยก็หาคนมานั่งลำบากแล้วนอกจากจะเป็นพลเอกสักคนในกองทัพซึ่ง
ก็ไม่เหมาะสมกับเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญไม่ใช่ง่ายฮะเพราะนั้นให้หาไปเถอะเจอคนเขาก็ปฏิเสธไอ้ที่จะรับก็รับไม่ได้ไอ้ที่เขาเสนอมายิ่งรับไม่ได้ใหญ่นะฮะหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าเอาคนในกองทัพมานั่งในตำแหน่งประธานในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมแต่เลขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้รู้กฎหมายเหมือนโมเดลของปี40กับ50ที่มีคุณอนันต์และคุณบวรศักดิ์แล้วก็มีทางด้านของนาวาตรีประสงค์แล้วก็คุณสมศักดิ์นะคะที่เป็นอดีตอธิการของผมอยากให้มองว่าหลังจากที่ฉบับนี้ไม่ผ่านด้วยกรณีใดๆแล้วเขารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนว่าต้องทำไงต่อให้ดูตอนที่3เพราะเขาเขียนไว้แล้วก็ตอนที่1เขาก็เขียนมาแล้วแล้วเขามาเตรียมไว้ถ้าทุกอย่างเป็นไม่เป็นไปตามนี้ก็มีตอนที่2แล้ววันนี้เราก็อยู่ในตอนที่2แล้วแล้วก็ดูว่าเขาเขียนว่าไงในตอนที่3ตอนที่3รองนายกด้านกฎหมายบอกมันยาวไปรัฐบาลนี้คิดไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นมีฮะหยิบเอาฉบับไหนขึ้นมาใช้ได้ถูกต้องทีนี้แต่เอาจริงๆมันไม่ใช่นะแต่ไปดูกฎหมายจริงๆรัฐธรรมนูญ2558รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยไม่ได้เขียนไว้เลยเขาพูดไว้แล้วแต่พูดลักษณะสเต็ปที่จะต้องไว้แล้วทีนี้สิ่งที่น่าคิดน่าคิดมีข่าวอันว่าคนที่มั่นใจที่สุดรัฐธรรมนูญนี่จะผ่านแน่ๆร่างของคุณบวรศักดิ์คือใครไหมใครฮะคือคุณบวรศักดิ์อ๋อเพราะว่าข่าวเขาบอกงี้ท่านไปที่วัดชนะสงครามเวลาชนะวัดชนะสงครามเวลาใครจะทำศึกเสือเหนือใต้เนี่ยแต่อย่างชนะศึกต้องไปไหว้พระที่นั่นท่านไปตอน3ทุ่มวันที่5โอ้นี่ขนาดถือฤกษ์งามยามดีอะไรแล้วนะคะเอาเนี่ยมาดูซิว่าเขาเทียบคนกรณีคนวรศักดิ์กับคุณปรีดีธรเทวกุลเหมือนกันเลยเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะว่าซื่อสัตย์อย่างยิ่งรับใช้อย่างยิ่งสั่งให้ทำอะไรลงเรือแปะตามใจแปะก็เต็มก็ตามใจแปะทุกอย่างนะสนองเต็มที่อยากให้นายกคนนอกก็จัดให้ลากตั้งสว123คนจาก200ก็จัดให้อยากให้มีกรรมการยุทธศาสตร์ก็จัดให้ทำอะไรก็ทำให้ทุกอย่างแล้วทำไมอ่ะอยู่ๆมาคว่ำไอ้นี่สิมันทำให้เกิดที่เหมือนกันบ่มพระยาธรมาโอตั้งกรรมการเป็นประธานกรรมการพิจารณาด้านเศรษฐกิจทุกอย่างดีหมดทุกอย่างรับรองวัฒนธรรมดึงแต่ไปมาเอ๊ะเวลาเขาบอกให้ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีอยู่ๆหม่อมปุ๋ยก็ต้องเพ่นแป๊บเลยไปพร้อมพรรคพวกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครนะฮะอาสาจะหมดแรงแล้วก็หมดแรงเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบไปเห็นเขาบอกตอนนี้นะแต่มันมีข้อน่าคิดคือเวลาพายุเนี่ยปกติมันจะเกิดในทะเลใช่ไหมแต่เขาบอกพายุมันจะเกิดในถ้วยชาถ้วยชามันค่อยๆมันจะเกิดพายุขึ้นมาได้จากจุดเล็กๆจุดเล็กๆคือกองทัพหรือว่าเรื่องราวมันคือว่าถ้าพี่สีเป็นนักข่าวแล้วเขาบอกก่อนเนี่ยเขาให้เป็นนักข่าวในสถานการณ์สงครามเราก็ต้องไปถูกไหมแล้วถ้าไปถูกยิงตายเราก็ต้องตายในสงครามนั้นถูกไหมทหารต้องนะฮะนักข่าวใช่ไหมฮะตอนนี้ทหารก็เหมือนกันพอเขาสั่งให้ไปถึงรู้จะเป็นไปแล้วละลายต้องไปตายแน่รอวอกไกต้องเข้าไปอยู่หลังแนวการศึกแต่ว่าคือละลายทั้งหมดก็ต้องไปใช่ไหมคุณประวันศักดิ์ก็ดีคุณปรีดีธรก็ดีเมื่อคุณรับงานจากคสช.ซึ่งเป็นทหารแม้จะเป็นพลเรือนก็ตามแม้จะเป็นพลเรือนเมื่อเขาไปภารกิจมันทำให้เกิดอันตรายกับคสช.หรือไปทำให้คสช.ต้องไปเจอกับอันตรายขนาดเขาก็ต้องยกเลิกครับเขาก็ต้องทำลายสิ่งเขาก็ต้องให้สิ่งนั้นเป็นไปตามเมื่อคุณมีกิตติยศคุณก็ต้องมีหน้าที่ด้วยถูกไหมครับแม้จะรู้สึกเพราะถ้าคุณจะมาตีโพยตีไฟถ้าคุณจะตีโพยตีไฟคุณก็อย่ารับแต่แรกคุณก็เป็นบวรศักดิ์ปูชนียบุคคลของฝ่ายประชาธิปไตยต่อไปแต่พอผ่านหลักสูตรนี้ไปแล้วคุณจะไม่บรรลุคำว่าประชาธิปไตยอยู่ในหัวใจผมได้อีกเลยโอ้เจ็บปวดนะนะไม่มีวันรอบหนึ่งแล้วจบอีกที่ท่านจะพูดจนกว่าท่านจะตายจากไปคำนี้ก็จะมีคำว่าประชาธิปไตยก็จะไม่มีอยู่ในบวรศักดิ์ตลอดกาลสำหรับคนฟังค่ะแต่ท่านจะพูดได้แต่คนฟังไม่มีใครเชื่อนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกขยี้ไปเนี่ยมันชัดเจนว่ามันเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าเผด็จการยังรับไม่ได้เลย
หรือเป็นการบอกใบ้ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องฟังคำสั่งแปะเพราะว่าเอาตามสั่งแปะทั้งหมดยังไม่ผ่านเลยนะคะพักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะถึงว่าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมการไม่ว่าจะเป็นประธานรายชื่อที่ออกมาโอกาสความเป็นไปได้นะคะและความเหมาะสมเนี่ย มันได้หรือเปล่าสำหรับตัวบุคคลที่ว่านี้นะคะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงสุดท้ายหยิบข่าวมาคุยนะคะเรามาดูกันที่รายชื่อที่ออกมาณตอนนี้นะคะว่าเป็นบุคคลที่ถูกจับตาอยู่แล้วก็ถูกทาบทามว่าจะให้มานั่งในตำแหน่งประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญถามคุณพเดชว่า1คุณวิษณุเครืองามตอนนี้ก็มีชื่อด้วย2คุณมีชัยริชุพันธ์3คุณประสงค์สุนสิริและ4คุณอมรจันทระสมบูรณ์ทั้ง4รายชื่อที่ว่าไปยังไม่รวมคุณอนันต์นะคะมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะเข้ามานั่งในตำแหน่งนี้ค่ะคุณวิษณุเนี่ยกับคุณพรศักดิ์เนี่ยรักกันมากเป็นคู่หูกันมาตลอดนะฮะเป็นลูกพี่น้องกันด้วยวันนี้ถ้าเพื่อนรักแฝดสยามคนหนึ่งป่วยอย่างหนักผมก็ไม่เชื่อว่าแฝดสยามอีกคนอยากจะเข้าไปอยู่สถานการณ์เดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นลำบากมากที่คุณวิษณุจะรับแล้วก็สิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วในวันนี้ก็สมบูรณ์แล้วสำหรับการที่จะอยู่ในบทบาททางการเมืองนะฮะเพราะนั้นเรื่องคุณวิษณุผมว่าเอาปืนจี้ท่านก็ไม่รับนะฮะแล้วถ้าสั่งนะคะใครนะถ้าสั่งนะคะถ้าสั่งก็คงจะบ่ายเบี่ยงนะฮะเพราะว่าหาคนมาแทนที่ในตำแหน่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้มันสำคัญกว่าสิ่งที่คุณวิษณุทำอยู่ในวันนี้สำคัญกว่าสิ่งที่ต้องไปเป็นกรรมการร่างอีก6เดือนระหว่างการทำงาน6เดือนแล้วลงกับการอยู่ไปอีก2ปีผมว่าคุณวิษณุคงใครก็ตามเนี่ยที่ไม่เสียสติรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าหาคนมาแทนได้และคนนั้นอาจจะเป็นคุณมีชัยมานั่งก็ได้คุณมีชัยรุจุพันธ์ได้อยู่ในการร่างนูนมาหลายฉบับมากแล้วก็ทุกฉบับที่ร่างกันมาก็ถูกฉีกไปหมดแล้วนะฮะ เขาคงไม่มีใครเอาท่านมาเขียนเพื่อจะฉีกกันในวันหน้าอีกนะฮะผมก็เข้าใจว่าอย่างนี้เนี่ยไม่ได้โดยความเคารพต่อคุณมีชัยนะแต่สิ่งที่ท่านได้ทำมาในการร่างนูนหลายฉบับแล้ววันนี้ก็ไม่มีเหลือสักฉบับนะเป็นอดีตไปหมดแล้วเราจะเอาอดีตกลับมาเป็นอนาคตก็คงไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วผมเชื่อว่าคสช.ก็คงไม่ปรารถนาที่จะเอาอดีตมาไว้ในอนาคตนะครับก็น่าจะตัดทิ้งคุณประสงค์สุนสิริถ้าเผื่อท่านนายกพูดถึงคุณประสงค์คุณอมรคุณแม่ที่ถามครั้งแรกคุณวิษณุค่ะที่บอกว่าเลอะเทอะคุณอนันต์ถ้าท่านนายกได้ยินชื่อคุณนันแล้วบอกเลอะเทอะเนี่ยถ้าประสงค์สุนท่านต้องใช้คำว่าเลอะเทอะ5ครั้งเป็นไปได้ยิ่งเป็นไปไม่ได้มากยิ่งกว่าเธอ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 ห้าครั้งถึงจะเป็นประสงค์สุดโอ้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยอะฮะประสงค์นี่มันไม่ได้ขนาดนั้นเลยมันมาจากกาแล็กคนละกาแล็กซี่เลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เลยคือไม่มีส่วนผสมใดๆที่จะอยู่ด้วยกันได้เลยนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เห็นว่าข้อเขียนของท่านประสงค์เนี่ยในหลายจุดหลายแห่งเนี่ยก็ล้วนแต่ไม่ได้เป็นมิตรหรือว่าไม่ได้ความชื่นชมอะไรมากมายสั่งเพียงแต่สั่งสอนให้คสช.ทำนู่นทำนี่แล้วท่านที่ผมอ่านดูคสช.ก็ไม่เคยทำสักอย่างหนึ่งตามที่ท่านเขียนนะฮะเพราะนั้นบทบาทในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาระหว่างคสช.กับคุณประสงค์สุนเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าตรงไหนที่มันผสมกันติดเลยนะฮะเพราะนั้นงานนี้คงไม่สำเร็จเหมือนขมิ้นกับปูนเจ้าใครอีกอะอีกคนหนึ่งคุณอมรจันทรสมบูรณ์ค่ะอันนี้มีส่วนนะฮะอย่างน้อยนามสกุลท่านก็จันทรสมบูรณ์นายกก็จันโอชาก็อยู่ในตระกูลเดียวกันเดียวกันนะฮะอันนี้เอาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าถามว่าโดยฐานานุรูปเนี่ยการยอมรับจากสังคมในฐานะเป็นคนที่เป็นกลางเป็นคนที่มีสองวิว
มองเห็นทั้งตะวันตกตะวันออกมองเห็นทั้งบนและล่างคนนี้ก็เป็นคนที่น่าจะเหมาะสมคนหนึ่งนะฮะแต่ส่วนท่านจะรักษาสัตว์แค่ไหนนะฮะท่านจะกล้าเป็นไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะฮะต้องไปถามลูกถามเมียก่อนว่าป๋าเป็นได้ไหมนะถ้าลูกกับเมียบอกว่าไม่ได้ท่านก็คงต้องปฏิเสธเหมือนกันเพราะการทำงานไปแค่180วันแล้วก็มีเรื่องราวอีกยาวนานไปในอนาคตเนี่ยบางคนก็ต้องคิดเยอะนะแล้วยิ่งมีกำกับว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่ต้องไปกับคสช.เนี่ยตรงจุดนี้เป็นจุดร็อกที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นยากเพราะใครก็ตามที่รับปากก็คือรับหลักการตัวนี้ด้วย อันนี้คุณประยุทธ์พูดเร็วไปโอ้แล้วแบบนี้นี่มันยากไหมคะกับการจะหาใครมานั่งเป็นประธานพอเป็นประสเปกตรงนี้ปั๊บเนี่ยคนที่เขาอยากจะเป็นอินดิเพนเดนต์คนที่อยากเป็นอิสระคนที่อยากจะเป็นนักวิชาการที่มีสมองตัวเองเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าเข้ามาโอ้เหมือนมีเงื่อนไขถ้าแบบนี้ต้องรับตรงนี้ให้ได้ก่อนกรณีนี้มันคือสมัครรับราชการรับคนมาเป็นทหารแล้วแบบนี้จะหาคนที่มานั่งเป็นประธานได้อะคะก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องยากมากที่ใครก็ตามที่มาเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องไปยิงอยู่ตรงข้ามพรรคการเมืองใหญ่ในอนาคตทั้งสองพรรคการเมืองที่ใหญ่ในอดีตปัจจุบันและในอนาคตคือพรรคประชาธิปัตย์และเพื่อไทยนะใครก็ตามที่มาเขียนกฎหมายให้กับสองพรรคต้องรับไปปฏิบัติถ้าเอื้อไปทางพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ก็จะหงุดหงิดถ้าเอื้อไปทางประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยก็หงุดหงิดแล้วคนเหล่านี้ถ้าเขาทำในสิ่งนี้เขาจะสร้างความเป็นกลางได้ยังไงระหว่างคนสองคนนี้คนกลุ่มคนสองพรรคนี้ความแตกแยกของประชาชนสองฝ่ายนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครคนหนึ่งจะขึ้นมาเสียสละแล้วทำแล้วก็ไม่รู้ว่าทำแล้วมันคำตอบก็คือต้องไปผ่านการโหวตหรือไม่โหวตแล้วจะผ่านประชามติหรือเปล่าถ้าทำให้สองพรรคพอใจได้มันก็ผ่านประชามติก็ถือเป็นฮีโร่ไปนะถ้าแต่จะให้ได้ผ่านทั้งสองพรรคมันก็ต้องมีเงื่อนไขหลายเรื่องเงื่อนไขขึ้นมาอีกมันไม่ได้เขียนง่ายฮะรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเพื่อให้คนเกลียดกันมารักกันเนี่ยมันไม่มีใครเขาเขียนได้ยากมากอย่างนี้โอกาสที่จะไม่มีผู้มานั่งเป็นทั้งประธานแล้วก็กรรมการยกร่างเลยมีความเป็นไปได้สูงก็คงมีคนที่ไม่มีอะไรอยู่แล้วมีอะไรจะเสียอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คิดว่าสักครั้งก็เป็นเกียรติของชีวิตก็อาจจะพอมีอาจจะมีแล้วผมก็เชื่อว่ามีนะถ้าให้ผมออกชื่อในกลุ่มคนที่ไม่ออกเสียงสักคนนึงเนี่ยผมก็เห็นมีคนที่อยากเป็นมีใครคะคุณสิแต่ไม่ผมไม่ออกชื่อดีกว่าฮะนะคนที่มีเนี่ยอยู่ในจำนวนพวกที่ไม่ออกเสียงนี่แหละในกลุ่มสปช.ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ถึงชื่อก็ได้เอาให้ได้รู้แค่ว่าในกลุ่มสปช.ก็แล้วกันคุณสีครับโอกาสค่ะใครจะมานั่งเป็นประธานแล้วก็หายากแน่นอนอย่างที่คุณพเดชบอกไปผมว่าคนที่ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคือคุณวิษณุเครืองามคุณวิษณุบอกคนแรกเลยบอกหายากนะเป็นเรื่องที่ยากมากที่หาใครมาซึ่งออกตัวด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีตำแหน่งอยู่แล้วไม่เอาทีนี้เราดูเงื่อนไขที่คุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านพูดหนึ่งคุณสมบัตินะต้องเข้าต้องรู้ใจคสช. อันนี้อันดับแรกสองไม่ใช่พวกมองโลกสวยหมายถึงอะไรคำว่าโลกสวยก็คือพวกไม่พวกประชาธิปไตย 100% พวกต้องเลือกตั้งพวกอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ถ้างั้นก็รู้ว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างใหม่เนี้ยมันเป็นยังไงก็ไม่เป็นประชาธิปไตย 100% นะเอาดูแค่นี้แล้วเอาใครมานั่งร่างรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกอะขนาดหัวหน้าคณะคสช.ยังรับไม่ได้ว่ามันเป็นเผด็จการเป็นไปได้ไหมคะเหมือนสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้เย้านักข่าวไปแบบพูดทีเล่นทีจริงนะคะพูดแล้วท่านก็หัวเราะบอกเดี๋ยวเขียนเองเลยแล้วเขียนแค่5มาตราด้วยหนึ่งในนั้นก็คือมาตรา44ที่จะยังคุมอยู่คือท้ายที่สุดแล้วถ้ามันไปไม่ได้จริงเป็นไปได้ไหมคะพลเอกประยุทธ์จัดการเองเลยผมว่ามันต้องไปจนได้แหละต้องมีคนในประเทศไทยมีตั้ง67ล้านนี่ที่ถามมาแล้วผมไม่อยากตอบเลยนะผมให้ดูจากตรงนี้นะงดออกเสียง7คนประกอบด้วยนายกูไซมะวันฟาฟีแน่อะไรเนี่ยแล้วก็คุณมนูนทวีเจิมศักดิ์ปิ่นทองโอ้อันเนี้ยจริงๆทัศนาบุญทองเทียนฉายกีรนันพลโทนาวินดำริการอัมพลจินดาวัฒนะพลเอกเอกชัยศรีวิราช
นะนี่คือกลุ่มคนที่ไม่ออกเสียงเหตุผลที่ไม่ออกเสียงรับหรือไม่รับคืออะไรบางคนเป็นสปช.ไปนั่งในกรรมธิการก็มีแต่ว่าท่านเหล่านี้เมื่อไม่ออกเสียงเนี่ยก็แปลว่าอาจจะมานั่งในชุดนี้ได้โอ้ชื่อไหนเตะตาบ้างไหมคะ อย่าตอบคุณเบตคุณมาเด็ดตอบไม่ได้คุณสีแล้วนะคะมีชื่อไหนเตะตาไหมคะมุดอย่างถ้ามองแบบที่กลางๆเลยนะอย่างคุณเอกชัยเนี่ยเป็นคนพลเอกเอกชัยศรีวิราชท่านเป็นนักสันติวิธีอะไรเงี้ยแล้วคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองอ่ะคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองนะไม่ต้องพูดถึงก็คุณประสงค์นั่นแหละแต่สายกปปสที่เข้ามานี่คือรับหมดนะคะยกเว้นคุณเจิมศักดิ์ก็น่าคิดเหมือนกันนะคุณเจิมศักดิ์กับคุณประสงค์ถ้าบอกห้าเลอะเทอะเลอะเทอะห้าครั้งก็ต้องมากกว่านั้นคุณเจิมศักดิ์เนี่ยคือถ้าเปลี่ยนเป็นนักมวยสมัยก่อนนักมวยสมัยก่อนจะมีลูกหนักนะคนนี้ก็แข่งมัตตยูคนนี้ก็สอกทองคำอะไรก็ว่าไปถ้าคุณเจิมศักดิ์เนี่ยก็เหมือนพุทธล้อเหล็กคือไม่มีอะไรหนักสักลูกแต่ลีลาแพรวไปหมดเข้ามุมเราบอกแล้วก็เป็นยอดมวยเหมือนกันเพราะนั้นในกรณีที่คุณเจิมศักดิ์ไม่ออกเสียงเนี่ยมันชัดเจนว่าเขาคือคนเกณฑ์เวทีและอาจเป็นการเสนอตัวแบบไกลๆตั้งแต่วันที่6กันยายนจับตานะคะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องว่ากันต่อก็คือเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่จะถูกร่างขึ้นมามองว่าไอ้ที่เป็นปัญหาที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ในยกคนนอกคปป.นะคะคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปรองดองและการปฏิรูปแห่งชาติที่มาของสว.ที่มาจากการสรรหาโดยคณะรัฐมนตรี123คนแล้วก็รูปแบบการเลือกตั้งและหลายอย่างอีกมากมายเนี่ยค่ะมันจะยังคงอยู่ไหมคะก็ถ้าลองเราลองมานั่งคิดนะเป็นชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยเวลาเราจะขายบ้านทั้งหลังเนี่ยแล้วมีคนเข้ามาขอซื้อว่าขายเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกแพงที่สุดไปก่อนใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็รอการต่อรองใช่ไหมสมมติว่าต้นทุนฉบับแรกที่เขียนมาเนี่ยคือการเข้ามาซื้อขายนะมันก็ต้องเอาให้แพงที่สุดไปก่อนสุดโต่งไปเลยแล้วต้นทุนสองนี่ก็คือการต่อรองลงมาแต่การซื้อขายเผื่อราคาต่อรองมักอยู่ในจุดที่ตัวเองได้ประโยชน์อยู่คือคสช.เนี่ยในเมื่อเข้ามายึดประเทศไปยึดอำนาจไปแล้วต้องการจะสร้างก็สร้างเงื่อนไขที่มันโด่งสุดไว้ก่อนเลยเพราะรู้ว่าสังคมต้องต่อรองแน่แต่ถ้าสังคมต้องไม่ต้องการสิ่งที่แพงที่สุดคือเขาฉบับแรกเนี่ยต่อรองมาครึ่งหนึ่งเขายังเหลือมากกว่าที่มีอยู่ในปี40หรือในปี50ค่ะนะมันก็ยังเป็นปี58อยู่นะฮะเพราะนั้นการที่เสนอไปครั้งแรกแบบสุดแบบเต็มราคาเลยเนี่ยนะฮะก็รู้ว่ามันยังไงก็ต้องมีการต่อรองเมื่อต่อรองเสร็จก็จะลดลงมาระหว่างต่อรองเนี่ยสิ่งที่ได้คือการได้มีเวลาในการบริหารประเทศต่อได้แก้ไขปัญหาต่างๆไปนะนี่คือสิ่งที่กำไรในระหว่างการต่อรองนะครับเพราะเราอยู่ในบ้านอยู่ที่มีการขายถ้ายิ่งขายช้าเราก็อยู่ได้นานขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่อาจจะเป็นไปตามโรดแมปที่วางไว้แล้วผมถึงบอกว่าเขาเขียนยกที่2ไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะนั้นยกที่1ที่มันเป็นไปอย่างนี้ไม่มีอะไรน่าแปลกใจไม่มีอะไรน่าสงสัยเพราะเขามีบทที่2รอไว้แล้วคนอย่างคุณวิษณุที่เขียนเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเขามีประสบการณ์ยาวเหยียดยาวนานแล้วก็มีการเรียนรู้ในเรื่องของการเมืองไทยมาอย่างลึกซึ้งเป็นลูกศิษย์ต้นกุฏิของครูบาอาจารย์ในทางการเมืองในอดีตมากมายนะเพราะนั้นรู้แล้วยังไงก็เป็นอย่างนี้เราอาจจะหลงไปอยู่ในรถแมพที่เขาถูกวางไว้แล้วก็ได้นะที่เรากำลังเถียงกันอยู่กำลังคุยกันอยู่กำลังหวังกันไปหวังกันมาเนี่ยก็จริงไม่ได้มีอะไรเลยค่ะทุกอย่างมันไปตามกลไกเหมือนตำรวจท่อนที่หนึ่งไอ้การส่งขึ้นไปมันก็มีท่อนที่สองนะฮะใครก็รู้ว่าไอ้ท่อนที่หนึ่งยังไงแม่งไม่ถึงอวกาศนะฮะท่อนที่สองมันก็ส่งไปอีกระยะหนึ่งแล้วท่อนที่สามก็คือดาวเทียมนะวันนี้ท่อนที่หนึ่งก็ถูกถีบลงน้ำไปถ้าคุณเป็นจรวดท่อนที่หนึ่งคุณก็คือขยะชิ้นหนึ่งในทะเลนั่นเองโอ้โหเจ็บปวดมากเลยนะคะขยะชิ้นหนึ่งในทะเล คุณสีคะเนื้อหาจะต่างจากเดิมมากน้อยขนาดไหนหรือเปลี่ยนไปเลยเราถามก่อนว่าเขายึดอำนาจครั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คนตีกันเพื่อมาห้ามเลือดนะแต่จริงเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขา
ต้องการจะสถานการณ์เขาประเมินสถานการณ์ตอนนี้นะทางกองทัพเนี่ยเขาประเมินสถานการณ์ว่ามันรุนแรงแล้วมันจะทำยังไงให้สถานการณ์ในระยะต่อจากนี้ไปเนี่ยมันอยู่ในความควบคุมได้นะที่ล่าสุดเนี่ยสื่อมวลชนต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเขาวิเคราะห์นะว่าความคว้านรัฐธรรมนูญมันเป็นเจตนาฝ่ายทหารเพื่อจะให้ยืดเวลานี้ออกไปทีนี้เนื้อหามจะเป็นยังไงล่ะถ้าเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยแล้วใครรับอ่ะผ่านไม่ผ่านทำยังไงไม่ให้ผ่านแล้วคือในล็อตที่2เนี่ยนะคะในครั้งที่2ที่จะมีการร่างเนี่ยเท่าที่มีการบอกรถแมพของคุณวิษณุเนี่ยจะไม่มีสปช.ในการโหวตว่ารับหรือไม่รับละจะไปที่ขั้นประชามติเลยทีนี้มันจะถึงประชามติไหมคะหรือจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้กลับมาเป็นไม่ต้องทำประชามติแล้วไม่มีนะฮะว่าถ้าไม่มีสภาจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขด้วยม.44 อันเดียวถ้าม.4แก้ไขก็เท่ากับท่านนายกใช้อำนาจในการเขียนรัฐธรรมนูญให้ตัวเองด้วยตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมสภาพพจน์ที่มีอยู่ในวันนี้แล้วยิ่งเป็นการตอกย้ำให้นานาชาติมองเห็นความเป็นเอกอำนาจชัดเจนเข้าไปอีกนะฮะเพราะนั้นผมบอกว่าวาระเนี้ยคุณวิษณุก็บอกว่าอาจจะเร็วกว่ากำหนดใช่ไหมอาจจะเร็วกว่า20เดือนก็ได้ผมก็เชื่อว่าจะเร็วกว่านะฮะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่21คนเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเรามาคุยกันเรื่องรายละเอียดที่มีปัญหาองค์คณะที่เป็นเรื่องราวที่มันเป็นสตอรี่ธรรมดาก็ยกเอาผ่านไปก็จะมีกี่ประเด็นนะก็มี 3-4 อย่างเพราะนั้น 3-4 อย่างไม่ต้องใช้เวลา180วันนะเป็นต้นว่าจะมีคปป.ไหมนายกคนนอกไหมวุฒิสมาชิกมายังไงคนจริงก็แก้อยู่3เรื่องเท่านั้นเองไอ้3เรื่อง180วันนี่มากไปนะมากไปแน่นอนค่ะแล้วถึงเวลามาไม่ใช่มานั่งกอไก่กันใหม่ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้มานั่งเขียนถ้ามาตั้งใจตรงนี้ใหม่โดยแถลงการโฆษกของ21คนบอกว่าวันนี้เราได้ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับข้อที่1ไปแล้วประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้ก็แปลว่าเองกำลังทำเรื่องมีจิตใจไม่ปกติละเองกำลังคิดเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วเพราะอะไรเพราะเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปเขียนใหม่นะฮะ180วันเนี่ยมันได้เนื้อหาไปสมบูรณ์แล้วค่ะทีเดียวเราเอา3ประเด็นจริงๆแล้วเดือนกว่าก็จบไม่ต้อง180วัน30วันก็จบหรือมันอาจจะมีอยู่แล้วไหมคะเหมือนที่มันมีอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยเพราะนั้นที่คุณวิษณุบอกว่ามันจะเร็วกว่าเพราะเขารู้ว่าถ้าสาย21คนทำไป180วันนะทำไป180วันนี่ก็คือเรื่องโกหกแน่นอนนี่คือเรื่องที่มันมีมันยาสาไถแน่นอนค่ะนะเพราะนั้นมันต้องอาจจะต้องเร็วกว่าประธานเองอาจจะบอกว่าเราจะเร่งให้เร็วกว่าเดิมทุกอย่างก็จะกลับเข้ามาค่ะพอผอว่าเร็วกว่าเดิมปั๊บชาวบ้านจะคลี่คลายละมีความปลอดโปร่งแล้วเร็วกว่าเดิมแต่เร็วกว่าเดิมอาจจะสักอาทิตย์นึงหรืออาจจะ6เดือนไม่มีใครรู้นะฮะตรงนี้ไม่มีใครรู้แต่ว่าคนรอสบายใจว่าโอ้โหมันไม่ได้ช้าควรรอลดความตึงเครียดของบรรยากาศลดความเครียดลงไปลดการเรียกร้องไปแต่ปัญหาที่น่ากลัวที่สุดมันไม่อยู่ได้อยู่ที่เรื่องการเมืองมันอยู่ที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าเรารอไปอีกปี2ปีเนี่ยกว่าจะมีรัฐธรรมนูญและมาเลือกตั้งเนี่ยเศรษฐกิจมันจะไปไม่ไหวก็โอ้คุณสมคิดเก่งจะตายให้เก่งให้ผมให้สิบคุณสมคิดนะฮะถ้าแกมาปลูกต้นไม้ในรถในเรือที่อยู่ในคลื่นก็ลมก็ดีหรืออยู่ในรถบรรทุกที่วิ่งอยู่ในถนนลูกรังก็ดีไม่มีวันต้นไม้ต้นนี้จะเติบโตได้นะฮะวันนี้คุณสมคิดเศรษฐกิจก็เหมือนกับกระถางปลูกต้นไม้มันต้องการความเงียบความนิ่งนะมีลมพัดมีปุ๋ยมีน้ำแล้วก็ต้องนิ่งให้รากเกาะดินดูดซึมอาหารได้ถ้าเรากระถางนี้ไปตั้งไว้ในเรือที่แม่งอยู่ท่ามกลางพายุหรือในรถที่วิ่งบนถนนลูกรังตลอดรากมันก็ไม่ลงดินเกาะดินไม่เป็นดินเกาะก็ต้องหลุดจะเติมน้ำก็ลำบากเติมปุ๋ยก็ไม่ได้ต้นไม้ต้นนี้ก็จะเป็นแคะกันหรือรอตายนะฮะเพราะนั้นขณะนี้การเมืองก็เหมือนรถบรรทุกเหมือนเรือส่วนเศรษฐกิจที่คุณสมคิดกำลังจะปลูกนี่ก็คือกระถางต้นไม้ที่จะต้องเอาลงดินให้ได้คุณหม่อมอุ๋ยพยายามมาแล้วก็รู้ว่ารากไม่งอกดินไม่เกาะรากไม่ตอกเพิ่มนะฮะรากไม่มีก็วันนี้ก็ไม่ให้คุณสมคิดคุณสมคิดก็เจอโรคเดียวกับคุณก็โรคเดียวกับปิยธรคือ
ปลูกไงมันก็ไม่รากมันก็ไม่งอกเพราะว่าอีก2ปีเนี่ยคนที่ทำมาหากินต้องลงทุนเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเขาไม่ไว้ใจการเมืองเขาไม่รู้การเมืองเป็นยังไงเขาจะกล้าลงทุนเหรอคนที่มีเงินอยู่แล้วก็ต้องเอาไปไว้ข้างนอกก่อนเพราะเดี๋ยวกลัวใครมาจะมายึดเราไหมไอ้นี่จะมานั่นไหมจะเลือกตั้งใครจะมาเป็นคนมาเอาเงินเราไปใส่หีบเลือกตั้งค่ะนะมันกลัวไปหมดทุกคนก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนทุกคนก็ต้องเพลย์เซฟค่ะคุณศรีคะนอกจากสิ่งที่คุณพเดชได้บอกให้เตือนระวังในห้วงเวลาที่เชื่อว่าประชาชนรอได้นอกจากเรื่องเศรษฐกิจมีอะไรที่น่ากังวลไหมคะก็เราต้องดูคือตอนนี้มันสิ่งที่เป็นอุปสรรคไงเอาแค่เรามีเลือกตั้งช้าเท่าไหร่ไม่มีเนี่ยคนพวกค้าขายกับเราไหมต่างประเทศเขามองไงถึงคุณดอนประมาทในไหนนะบอกจะไปชี้แจงโต้เขาอาจจะรู้ดีกว่าคุณดอนเราเห็นป้ายไหมระบบการเมืองเวลาที่เราจะสร้างตึกสร้างสะพานใหญ่ๆแล้วมีบริษัทแยกๆมานั่งรอสร้างเขาเขียนว่า safety first ปลอดภัยไว้ก่อน เอาประเด็นคำถามสุดท้ายทิ้งกันให้ตอบแค่ว่าฉบับไหนนะคะถ้าผ่านขั้นที่2ไปแล้วประชาชนก็ยังไม่เอาทีนี้ถ้าเป็นไปอย่างที่ว่าตอนแรกนะคะคือการหยิบรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้คุณพเดชว่าที่น่าจะเป็นมากที่สุดคือฉบับปีไหนคะ50เนี่ยทำให้เรามีวันนี้ทำให้มีการเขียนฆ่ากันมากมายมา50ตัดทิ้งสี่ศูนย์ก็ไปแต่ที่แล้วที่เหลือก็ว่ากันเองคุณศรีล่ะคะก็เหมือนกันนะมันคือแต่ผมว่าจริงๆถ้าเขาเลือกปี58ที่ถูกตีตกโดยสปช.นี่คือทั้งหมดของหยิบข่าวมาคุยประจำวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณพเดชภูรีปฏิพานคุณศรีอินทปันตีและดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ